ภาสานมีที่มาจากคำว่าผสานอันหมายถึงการประสานกันของแม่น้ำทั้ง4สายกลายมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยแม่น้ำยมรวมแม่น้ำน่านและแม่น้ำวังรวมกับแม่น้ำปิงซึ่งค่อยๆประสานกันจาก4สายกลายเป็น2จนกลายมาเป็น1แม่น้ำเจ้าพระยาที่ยิ่งใหญ่ของไทยสถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์นี้ถูกสร้างขึ้นบริเวณเกาะโยมหัวมุมของจุดบรรจบแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านในอำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์สายเลือดใหญ่ของวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานซึ่งการออกแบบของอาคารนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากแม่น้ำทั้ง4สายนั่นเองซึ่งแสดงถึงรูปแบบของตัวอาคารที่มีเส้นสายและมีความผิวไหวที่เห็นนี้เป็นการออกแบบของคุณไกรภพโตทับทิพย์นอกจากพระสารแล้วยังมีที่เที่ยวอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจนั่นก็คือบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและเป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยภายในสถานที่แห่งนี้ยังมีอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติโดยจัดแสดงพันธุ์ปลาต่างๆมากกว่า100ชนิดและภายในตัวอาคารยังมีอุโมงค์ปลายาว24เมตรอีกด้วยThank you.